ท่า sitting low เสริมสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อส่วนหลังและสะบักเริ่มจากให้เรานั่งตัวตรงนะครับและเหยียดขาไปด้านหน้าเท้าเท่าช่วงสะโพกจากนั้นให้คล้องแบนไว้ที่ฝ่าเท้านะครับยืดตัวตรงหายใจเข้าเชิดอกขึ้นหายใจออกค่อยๆดึงแบนเข้าหาลำตัวโดยที่เราหนีบศอกไว้ติดลำตัวนะครับค้างไว้เล็กน้อยค่อยๆปล่อยทำ10ถึง12ครั้งนะครับทั้งหมด3เซตข้อควรระวังนะครับไม่ควรที่จะกางศอกมากเกินไปหรือหลังค่อมนะครับแบบนี้ไม่ถูกเรามาดูท่าที่ถูกต้องกันอีกครั้งนะครับตัวตรงศอกชิดลำตัวsitting low นะครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเสริมสร้างความแข็งแรงช่วงหลังและหลังค่อมนะครับ